สวัสดีจ้ะอีฮัลล์ทุกคนพบกับคอนเทนต์ปวดสมองเช่นเคยทุกวันพุธ6โมงเย็นกับเล่าเท่าที่จำได้วันนี้ฟีเจอริ่งอาจารย์กิ๊ก RN สวัสดีจ้ะอาจารย์สวัสดีครับคุณเล่นผมยับไปนะ TikTok อ่ะอะไรอ่ะคุณเล่นผมยับไปไม่มีแต่มันไม่ได้บอกว่าใครใช่หรือเปล่าโถโถจ้าลงมันไม่บอกชื่ออยู่แล้วถ้าพูดชื่อว่าอาจารย์กุ๊กเนี่ยมันจะหายผิดแล้วมันจะหายนี่ใช้เป็นบิดจัดกิจการเนี่ยแต่ช่วยเอารูปลงด้วยเอารูปขึ้นนะคนหน้าเหมือนคนหน้าเหมือนแม่งมีคนเดียวเลยแล้วไม่ใส่ชุดเอนาด้วยใช่เอ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกช่องทางจะดำด้านหน้าเช่นเคยกับคอนเทนต์นี้นะจ๊ะจำได้ก็เราจำไม่ได้ก็เราตามนี้ตามนี้อ้าวมาบ่อยแล้วลุยอยากให้เล่าถึงแบบอุปกรณ์เชียร์ในสนามอะไรที่น่าจดจำบ้างครับโอ้อุปกรณ์เชียร์เทคเด้งอันแรกเลยนะไออุปกรณ์ของแอฟริกาใต้อะบ้องกัญชาบ้องกัญชาบูอะไรบูเซล่าบูเซล่าแล้วมันประเด็นคือที่มันจำแน่นเพราะอะไรมันไม่มีโน้ตอื่นเลยมันหนวกหูเหี้ยเลยอะมันโน้ตเดียวใช่บูแล้วก็เป่าบูเออแต่รู้สึกว่าอันเนี้ยเขาจะเอามาจากนี่นะเป็นได้รับมาจากสารไคฟงใช่เหรอเบิกตัวและเจ้าหลวงเจ้าหูบางชาวมาฮั่นเนี่ยอู้เนี่ยเขาเอามาจากนี่สารแค่ฟงเออจะเป็นไม่ได้บูเซล่าใช่เออนี่บูเซล่านะส่วนของเจ๊ที่จำได้เนี่ยถ้าเป็นยุคเด็กๆที่ไปดูบอลไทยเนี่ยก็จะเป็นกองแบบกองเขาเรียกอะไรเหมือนกระเดื่องอ่ะแต่เป็นกระเดื่องแบบพลิกไปอีกด้านนึงอ่ะแล้วตึมตุ้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 มเหมือนเนื้อใช่ไหมเนื้อใช่ไหมเนื้อใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบว่ากองเชียร์แบบว่าตัดกระดงกระดาษแล้วก็โปยใช่ใช่โปยกันนี่แล้วก็ร้องเพลงเชียร์แบบกินเหล้ากินเบียร์กันอยู่อ่ะทัชจันอ่ะแต่ก่อนมันเอาเข้าได้ไงจริงใช่ใช่จริงยุคก่อนมาเข้าได้แล้วก็มันก็เป็นสีสันหนึ่งในช่วงเวลาการดูบอลในสนามเออแต่ยุคหลังมันเข้มแล้วไม่ได้แล้วเมื่อก่อนมันจะมีเนี่ยตอนผมเด็กมีพี่โถแล้วแต่งชุดเป็นไทยอ่ะชุดไทยชุดไทยนำเชียร์นำเชียร์มันจะไม่กึ่งชุดไทยอ่ะเป็นกึ่งชุดน่าจะเป็นแกทำเองอ่ะนักลบแบบนั้นอ่ะมีพี่ถั่วแระมีพี่ดักแด้เชิญยิ้มใช่ที่แกจะนำเชียร์กีฬาแล้วก็มีพี่สามารถแขนควงอ่ะเยอะโอ้แขกแกไวจริงเออนั่นแหละก็เป็นผู้นำเชียร์ยุคก่อนนะใช่ใช่มันดีเหมือนกันนะก็จะมีไอแต่แบบเป็นพูดอะไรของแกก็ของไทยน่าจะประมาณนี้นะแต่ว่าของเมืองนอกที่จำแม่นก็คือไอบูเซล่านี่แหละแม่งโคตรหนวกหูเลยเออประมาณนี้ประมาณนี้ขอการลดจุดโทษในความทรงจำหน่อยครับฟุตบอลโลกนัดชิงปี2006อิตาลีกับฝรั่งเศสอิตาลีกับฝรั่งเศสดาวิดเทเซเก้นั่นแหละก็พลาดไปพลาดไปใช่เออก็เป็นเกมผมน่าสนใจผมว่าอันนี้แม่งมันมีความหมายด้วยของเจ๊ก็เกมนี้ก็มีส่วนเพราะว่าเจ๊ชีอิตาลีแล้วทำให้อิตาลีได้แชมป์โลกไงก็มีความสุขมากแต่ว่าถ้าเกิดในความทรงจำที่จำได้แล้วรู้สึกว่ามันย้อนกลับมามันก็ยังแบบรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งคือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่มอสโกปี2008ที่จอห์นเทอร์รี่ลื่นแล้วยิงชนเสาลูกนั้นถ้ายิงเข้าไปจบแล้วนะเชลซีเป็นแชมป์แล้วนะโรนโดร้องไห้รอแล้วไอ้นี่พลาดเพราะว่ามันยิงพลาดไงมันไปยึกยักไงใช่เออสุดท้ายเป็นอันเดลกายิงไปติดหน้าฟานเดอร์ซาครับแล้วก็เทอร์รี่ลื่นรู้สึกว่าปีนั้นจะเป็นอันเดอร์สันกับนานี่มาที่ลงไปยิงช่วงท้ายช่วงที่ปน5คนไปแล้วอ่ะไม่แน่ใจเออช่วงที่ปน5คนไปแล้วเป็น2คนนั้นซึ่งเป็นดาวรุ่งเลยเพิ่งซื้อมาเลยใช่ไออันเดอร์สันนี่ก็ดีปีนั้นปีเดียว2008เออไอโกลเด้นบอยใช่นานี่นี่ก็เด็กจากสปอร์ติ้งตามรอยพี่ชายก๊อปแม่งทุกอย่างไอ้เวนโคตรเหมือนเลยโคตรเหมือนหรือโคตรแม่งโคตรแม่งเลยเออก็เนี่ย2008นี่ก็จำแม่งก็ตาตึมกันใช่ใช่แล้วก็ถ้ายุคเจ๊เลยนะเด็กเลยนะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นฟุตบอลควีนส์ครับทางอากาศดวลจุดโทษกับตำรวจยิงกันยับพี่ตุ๊กเปียพงศ์11 12หรือไงเนี่ยใช่เหรอเหมือนสั่งพิซซ่าเลยอ่ะ11 12เออยิงเยอะนั่นน่ะโอ้โหยิงกันนี่ประตูมายิงด้วยเนี่ยเอ้ยวนเลยวนรอบเลยโอ้ยเนี่ยงั้นนึกถึงนี่เลยอ่ะนึกถึงเกมแมนยูเซบีย่าอ๋อไอแมนยูเบียร์เรียลเบียร์ริวกันที่เดคาร์ยิงไม่เข้าคนเดียวนะใช่เออๆนั่นก็เออเนื้อในความทรงจำเหมือนกันนะลิเวอร์พูลไงลิเวอร์พูลอิสตันบูลใช่อิสตันบูล2005ใช่ๆอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีจริงอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีแล้วก็นัดชิงบอลโลก2002แล้วก็โดนจุดโทษ
ไฟดับไปสั้นแม่งไม่ชอบมุกผมอ่ะใช่สงสัยแล้วทำไงอ่ะมันชาได้ปะก็มีอีกคู่หนึ่งแชมเปี้ยนลีกครับจะเป็นยูเวนตุสกับมิลานที่เขาชิงกันเออนั่นก็อยู่ในความทรงจำของส่วนมากจะเป็นบอลถ้วยอ่ะใช่บอลชิงนั่นอะไรพวกเนี้ยที่จริงมันมีเยอะแต่บางทีเรานึกไม่ออกนึกไม่ออกก็ตามนั้นเล่าที่จำได้ไปพวกแกนึกคู่ไหนออกแมตช์ไหนออกก็คอมเมนต์มาบอกตามนี้คำถามต่อไปครับพูดถึงอาจารย์ยังหน่อยครับกับฉายาของแกครับพนักท่านรองศาสตราจารย์ดร.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้อำนวยการฝ่ายเอกสารและรักษาความปลอดภัยดูแลต้นไม้รวมไปถึงต้นไม้ทีมงานของการเดินทางด้วยเรื่องของโลจิสติกส์ด้วยอาจารย์ยังอาจารย์ยังแอชลี่ยังดร.ยังของเรานี่เองก็แค่ยังเปิดโลกก็เปลี่ยนเปิดเสา8เนี่ยต้นฉบับอันเนี้ยไอดาโร่ไอดอลดาโร่เลยเรียกว่าดาโร่แม่งต้องไปคุยกันมาแล้วอาจารย์ยังไม่คงบอกให้น้องดูพี่อยู่กับยูไนเต็ดเป็นไงได้แชมป์กับป๋าเห็นไหมพี่อยู่มาจนพี่เป็นกัปตันทีมแล้วพี่เพิ่งย้ายออกถูกต้องเองลองดูเองทำตามพี่แล้วกันดาโร่ไม่เลยฝังหัวเลยฝังเลยเรียบร้อยเตะทิ้งเตะคว้างแม่งเลยอาจารย์ยังเนี่ยน่าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเด็กของวัตฟอร์ดแล้วก็มาดังกับวิลล่าแล้วก็ย้ายมาแมนยูย้ายมาแมนยูแล้วก็ไปอินเตอร์อินเตอร์กลับมาวิลล่าใช่แล้วก็นี่มาอยู่เอเวอร์ตันแล้วตอนนี้จอนอยู่ตอนนี้ก็อายุเยอะแล้วจะ40แล้วมั้งน่าจะจริงเห็นตั้งแต่เป็นดาวรุ่งอ่ะผมเห็นอาจารย์ยังก็10กว่าปีแล้วนะกับแมนยูด้วยกับอะไรด้วยจากปีกสู่แบ็คใช่นั่นแหละก็ตามสภาพตามสภาพเป็นนักเตะที่ผมคิดว่าเป็นคนที่ทำตามคำสั่งได้ดีจริงใช่คือเป็นนักเตะที่ใช้การทำงานอ่ะมีความมืออาชีพสูงใช่คือทำงานหนักเป็นนักเตะทำงานหนักแต่ปัญหาคือสกิลเพย์บางทีอาจจะไม่ได้เหนือขั้นอะไรขนาดนั้นแล้วก็ตัวเล็กใช่ตัวเล็กก็มีลูกยิงว้าวๆบ้างแต่ก็น้อยที่เขาแซวเพราะอาจารย์ยังเพราะว่าเวลาเขาสะกดชื่อไงอจุดแล้วก็ยังใช่ใมันคือแอชลี่ยังชื่อยังแต่ว่าคนก็ไปเรียกเป็นอาจารย์ยังก็ฟอร์มด้วยกันล้อนยาวงานมันจะมีเกมที่ตึงใจก็จะมีที่ชนะอาร์เซนอล 8-2 อ่ะที่อาจารย์ยังมันจะยิงสวยๆอยู่หลายลูกอยู่เกมนั้นอ่ะถึงบอกไงว่านี่แหละมันก็จะยิงสวยบ้างแต่น้อยแล้วก็เคยติดทีมชาติอังกฤษนะก็เป็นปีกซ้ายปีกขวาจนปัจจุบันก็แบ็คขวาแบ็คซ้ายตามนั้นมีประทับใจอะไรเขาไหมเอาจริงมีนะมีตอนที่เขาเป็นกัปตันทีมแล้ว อ่ะมันจะมีเกมนึงที่เจอกับลิเวอร์พูลเกมที่แพ้นี่แหละแต่ปัญหาคือรู้สึกว่าตอนนั้นลิเวอร์พูลดีแหละตอนเจนคอปมาช่วงแรกๆลิเวอร์พูลดีตอนนั้นเวทกันลิเวอร์พูลเริ่มดีกว่าแมนยูแล้วจันยังเนี่ยคือด้วยความที่เขาอ่ะไม่ได้โดนด่ามาตลอดนะนึกออกมั้ยเป็นกัปตันทีมก็โดนแต่ปัญหาคือจันยังมันจะดีอย่างด้วยเรื่องของมันมีใจแพชชั่นมันสูงแพชชั่นมันสูงมากยิ่งเป็นเกมใหญ่ๆยิ่งเป็นเกมแดงเดือดอ่ะผมจะไว้ใจจันยังให้ลงเล่นแพชชั่นสูงเนี่ยไงแพชชั่นอันนี้แพชชั่นแบบเสียงดังไม่ได้ใช่ไหมข้างนอกหรอกแพชชั่นอันนี้โอเคได้ขอบคุณมากต่อนั่นแหละแล้วก็จะมีเกมที่สเปอร์แมนยูเจอสเปอร์ที่งัดกับอันลี่เกมนั้นก็ถือว่าเป็นการข่มอัลลี่ได้แบบตอนนั้นอัลลี่ขึ้นมาเป็นแบบดาวรุ่งวันเด็กเลยนะโอนพูดเลยใช่เจออาจารย์ยังเก็บซะเนี่ยมันมีนั่นแหละเกมที่เกมกับลิเวอร์พูลก็อาจารย์ยังก็เขาเรียกเก็บมีเก็บซาร่าใส่กระเป๋าใช่งานจะมีคำนี้ใช่ใช่นี่แหละที่เขาแซวกันว่าจบเกมนักข่าวไปถามซาร่าบอกว่าเป็นไงบ้างเกมนี้ผลการแข่งขันออกมาเป็นไงซาร่าบอกไม่รู้สิผมเพิ่งออกจากกระเป๋าอาจารย์ยังเมื่อกี้เองเราได้ประมาณนี้อาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ถ้าเรื่องแพชชั่นเขาจะมีเยอะโอเคโอเคขอนักเตะที่มีท่ายิงฟรีคิกเป็นเอกลักษณ์หน่อยครับโอ้ก็คนแรกเลยหนึ่งเดียวในดวงใจเลยใช่นี่ก่อนนอนหงายก่อนนอนหงายก่อนนอนหงายเก็บไปยิงตอนไหนวะจำคนนี้ก่อนเดวิดเบ็คแฮมกับสตั๊ดพรีเดเตอร์ลิ้นแดงของเขาใช่ยุคแรกๆขึ้นมาก็จะใส่พวกแอสซิกพวกอะไรพวกนี้นะจนมาเป็นพรีเดเตอร์อาดิดาสแล้วก็พรีเดเตอร์ลิ้นแดงครับช่วงแรกก็สีดำพักหลังก็เป็นสีขาวสีทองสีแดงอะไรก็ว่าไปเบ็คแฮมเนี่ยจะที่เขามีท่าส่วนตัวหมายความว่าช่วงเด็กเขาฝึกซ้อมที่สวนหลังบ้านเลยสนามที่แบบไปเล่นกับเด็กด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาเตะแบบเนี้ยเท้าเบี้ยวๆเท้าซ้ายแปะๆเบี้ยวๆเหมือนที่เราเห็นอะท่าเขาแล้วลูกมันเป็นไปตามที่เขาต้องการมันก็เลยจำมันได้ข้อใช่มันก็เลยจำว่าจะเตะแบบนี้แล้วก็กลายเป็นซิกเนเจอร์แบบวาดแขนแล้วก็เตะแบบนั้นไปเบ็คแฮมมันผมเคยดูสารคดีสักอย่างไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าเบ็คแฮมเหมือนแบบเป็นคนที่ขาซ้ายขาขวาไม่เท่ากันมันเลยทำให้เวลาระวังเท้าอะไรเขาแต่ผมไม่รู้ว่ามันจำไม่ได้ว่าช่องไหนแต่มันไม่ใช่สารคดีของเบ็คแฮมในเน็ตฟลิกไม่ใช่ช่องไหนไม่รู้อ่ะช่องคลอดอ๋อแลบลิ้นด้วยช่องนี้เด้อ
จังไรจังไรแล้วอีกคนนึงที่เอกลักษณ์เลยผมคิดว่าคนนี้ชัดเจนนะระดับโลกหลุยนานี่ถ้าเขาเอกลักษณ์อะแล้วเขาก็แล้วเขาวิ่งไปยิงโรนโดนี่โรนโดเอานันนี่ก็ทำถอย59เงี้ยเออนันนี่ก็ทำเหมือนกันเลยแล้วก็ยิงแต่สมัยยูแมนยูแล้วแล้วก็ข้ามขาดแล้วก็เข้าซินิซ่าไม่เฮโลวิทเท้าซ้ายนี่ก็โอ้โหสุดๆเหมือนกันคนนี้ซ้ายตีระเบิดเหมือนกันคนที่ทำแฮตทริกได้จากการเตะฟรีคิกอันเดรียปิโร่ปิโร่ก็ใช่ปิโร่ก็แบบยิงเหมือนเขาเรียกยุคปัจจุบันเขาเรียกว่านักเกอร์บอลที่ยิงแบบบอลแบบปุ๊บปุ๊บแล้วก็ตกเลยเอกลักษณ์เลยคือโรเตอร์คาร์ลอสถอยมายิงสี่โลกว่าไกลไปถ้ามันหยุดเฟรมไปเลยมันถอยทีโรนัลดินโญ่ยืนขนานกับบอลเลยใช่ใช่แบบสมมติประตูอยู่นี่ไหมลูกบอลอยู่นี่ยิงแบบนี้แล้วก็หักโรนัลดินโญ่ก็พวกตัวฟรีคิกนี่แหละที่มันจะเป็นเอกลักษณ์เพราะเราเห็นมันยิงเข้าบ่อยอเลสซานโดเดลเปียโรก็ได้นะตัวนี้เดลเปียโรก็โอเคไอ้อันเล็กไงอันเล็กเชลซีไอ้นี่ยิงพ่อนี่เต็มพ่อเดียวกดเอาใครตายแล้วคนนึงอ่ะที่เจ๊ชอบที่สุดคือควนโรมันริเกลเม่โอ้ยก็มีขวัญใจก็ลงไหลตบชอบมากคือมันเป็นนักเตะที่แบบยิงฟรีคิกเหมือนจะไม่อันตรายแต่อันตรายอันตรายแม่งปล่อยงูด้วยงูอะไรงูจงอางไงโอ้โตไปตายเลยก้มไปจังหวะก้มไปตั้งบอลเนี่ยเพื่อนก้มมาช่วยนะเข้านี่พ่อโดนงูจงอางฉกเยี่ยดับอีกลองดูดิไปลดกำลังอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วไหมตอนแล้วจะเสร็จแล้วได้ช่วยไหมอัดคลิปจะเสร็จแล้วถึงแล้วถึงเลยนี่ถ่าย2อันแบตหมดไปเรื่อยๆเลยคนก็หมดไปทีละอัน2อันอันนี้อึดอึดว่ะอันนี้น่าชวนไปเที่ยวอ่ะอึดเที่ยวอึดโอ้ยไม่ได้รอนานอีกเลยดับไปแล้วพี่แบนตะวันศรีปานพี่แบนนี่ก็จองพี่แบนตะวันศรีปานแล้วก็ถ้าของไทยจะมีอาทิตย์สุนทรพิษพี่บาสแฮมแล้วก็ยุคนี้โกอุ้มไงธีรธรบุญมาทันนี่ก็เตะชาเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันทั้งฟีอาเตะมุงเตะมุงก็เคยยิงเข้าหมดแล้วแล้วกลายเป็นตอนนี้มีรองเท้าซิกเนเจอร์ของเขาด้วยนะใช่ไอแพนไอบาลานซ์อะไรทีไฟอะไรสักอย่างบาลานเซอร์ทีไฟก็เทียร์อยู่ตลอดธีรธรไฟในพับจีชิงแชมป์โลกก็ดูตลอดเออก็พูดถึงก็เทียร์อะไรกับฟรีคิกเหมือนกันเทียร์ทีมแกงเหมือนกันในพับจีแชมป์โลกก็น่าจะประมาณนี้นะแล้วก็อีกคนที่จำแม่นๆก็มีเจ๊ดำก็ยิงฟรีคิกดีคำถามต่อไปเดี๋ยวจะต่อยกันนะอยากให้เราเหตุการณ์เขาดาวไหนบ้างครับที่น่าจดจำครับเขาดาวแล้วใครผ่อนที่จดจำได้แล้วรู้สึกว่ามีความกลัวคือปี2000มันจะเป็นยุค Y2K ตอนนั้นที่เขามีข่าวมาจำได้ไหมว่าโลกมันจะรีเซ็ต1999แล้วมันจะเปลี่ยนเป็น2000 2000อ่ะ99เป็น00นะเหมือนเริ่มใหม่อ่ะแล้วคอมพิวเตอร์หรืออะไรทุกอย่างมันไม่ได้ทำมาเพื่อรองรับการนี้ระบบมันจะพังหรือเปล่าเขาก็บอกว่ามันมีการแบบผิดเพี้ยนของเรื่องของเครื่องบินเรื่องของจรวดเรื่องของทุกอย่างอ่ะออสซานมุดเก่าแล้วโลกจะแตกก็กลัวน้ำท่วมโลกตอนนั้นก็กลัวสุดท้ายก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ปกติแต่ความจำในเรื่องการเคาท์ดาวน์โดยมากก็จะเป็นที่เซ็นทรัลเวิลด์ไหมแต่ก่อนนะก็จะมีเวทีคอนเสิร์ตนะแล้วก็แบบไปดูกันไปอะไรเงี้ยก็มีครั้งนึงไปยืนดูไปกับพี่นินนี่แหละก็เดินๆแล้วคมมันก็แน่นมากแล้วก็จังหวะแบบมึงมัวได้มา 2,000 ใช่เอามา 2,000 แล้วก็ได้รองเท้ามา 3 คู่อะไรไม่ใช่งานวัดเสร็จก็เหมือนพัดหลงกับพี่นินแล้วเราก็ปุ๊บก็มองหาอยู่แล้วมันก็กำลังจะนับเขาดาวปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็จังหวะปุ๊บว่าที่ทุ่วันปุ่งปุ่งบ้างแฮปปี้นี่เยอะแล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงหน้าฝรั่งคู่หนึ่งแล้วเขาก็จูบปากกันเนี่ยหน้าเรานี้เลยนะอ๋อเหรอจูบตรงนี้เลยแล้วก็หันซอยกันตึ๊ดเป็นผู้ชายฝรั่งสองคนเฮ้ยผีกว่าจูบปากกันเอาจริงเหรอเออตอนนั้นเด็กด้วยปะหรือว่าไม่เด็กก็มหาลัยแล้วไอ้นี่ก็เห็นก็ทนไม่ได้เลยกับนัวแม่งเลยแจมด้วยเลยก็ฉายาจะดำคำเป้ามาเลยฝรั่งก็ไอ้นี่ขายไอ้นี่ขายไม่แต่จริงตกใจเลยแบบจูบกันแบบเนี้ยแล้วผมก็แน่นๆก็เบียดกันอย่าเพิ่งเบียดอย่าเพิ่งตั้งไอ้นี่จะจูบกันไอ้คนเขาเป็นมั่วเขาไม่ได้ไอ้ก็นั่นแหละน่าเป็นเขาดาวที่จำได้แล้วส่วนใหญ่ก็จะจำไม่ค่อยได้เพราะกินเหล้ากับเพื่อนก็จะอีกทีก็ปุ๊บวาร์ปมาก็แบบตีห้าแล้วเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยอะไรเงี้ยคือพวกนี้ผมไม่รู้ด้วยว่าจุดตอนไหนอ่ะอ๋อเหรอใช่ผม
คือรู้วิธีคือรู้ว่าพุจุดตอน2ทุ่มอ่ะเริ่มจุดละนั่นสลบละไปละตื่นเจอทีคือตีสามตื่นละข้ามปีละข้ามปีเรียบร้อยละกินต่อแต่ผมมันจะไม่ค่อยเที่ยวอะไรที่มันคนเยอะเหมือนกันแต่ยุคแต่ก่อนจะชอบไปแต่ตอนนี้อายุ26แล้วก็จะไม่ค่อยอยากไปที่คนเยอะอยากไปที่คนน้อยๆเงียบๆทำอะไรเสียงดังๆอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคนะตีโต๊ะเงี้ยโอเคเนี่ยแบบเงี้ยห้องแบบห้องแบบเนี้ยได้มันจะใกล้เคียงอยู่แล้วก็ปิดทีวีปิดแต่ตัวนี้ต้องไม่มีต้องเป็นโต๊ะเล็กแล้วก็เป็นโซฟาแล้วก็มีลำโพงบลูทูธของไอ้บอสคานิบาลเปรี้ยวปากแล้วก็ห้องน้ำอยู่อีกมุมนึงใช่ใช่เป็นประตูใสใสดูใสใสเปรี้ยวปากแล้วก็มีคนร้องเพลงอยู่นั้นในห้องน้ำโอ้โหโอ้โหเปรี้ยวปากนั่นแหละเท่าดาวประมาณนี้ความทรงจำเกี่ยวกับลูกเสือเนตรนารีตอนเด็กหน่อยครับไอ้เหี้ยกูลืมพู่ไปแม่งเอาไม้ง่ามสีแดงตีกูพู่ถุงเท้าเหรอพู่เหี้ยนั่นอ่ะมันคือแม่งมีประโยชน์ไอ้อะไรก็ไม่รู้ตอนเด็กก็ไม่รู้แต่คือต้องแต่งให้ครบลูกเสือเรือไปโดนตีลูกเสือก็คือมันจะเป็นความทรงจำนี้ถ้าจำไม่ผิดเหมือนป.หนึ่งหรือป.สี่จะเป็นลูกเสือสำรองใช่สองนิ้วสองนิ้วหมวกสีฟ้าชุดเสื้อสีฟ้าหมวกสีน้ำเงินเหลืองแล้วพอขึ้นป.ห้าก็จะเป็นลูกเสือสามัญลูกสามัญรุ่นใหญ่สามนิ้วละหมวกก็จะเป็นหมวกสีแดงใช่วะไม่ใช่หมวกที่นั่นหมวกหมวกหมวกปิดบนบานหมวกปิดบานปิดบนบานใช่ใช่ที่ต้องกดลงไปสี่รูไอ้กดลงสี่รูไอ้หมวกที่นั่นช่วยให้กูรอดจากอะไรวะแล้วก็มีไม้พลองไม้พลองสีขาวเข็มขัดต้องเงานะไม่เงาโดนครูตีนะสมัยก่อนปัสโซ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 ขัดแล้วก็รองเท้าต้องเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลใช่ชุดสีน้ำตาลหมดแล้วก็จะมีเพลงเวลารอบกองไฟอ่ะไม่รู้ทันป่ะซูลูซัมบาลูซูลูมาชิกาอะไรเนี่ยแต่ของเจรุ่นเจเป็นตาลาบุ้มบุ้มบุ้มโอแม่เนื้อนุ่มบัวบานเฮ้ยมีทำไหมโอแม่ตาหวานจะทำให้ฉันงวยงงครูชอบร้องครูชอบร้องแล้วก็ตีครูร้องไม่ได้หรอกแล้วครูก็จะตีทำเอนเตอร์เทนเด็กกองพี่สองอันอ่ะโคตรมันอ่ะตีแต่โชว์สกิลเขาตีกองเก่งต่อๆอะไรเงี้ยนั่งแดกเบียร์อยู่หน้าครูแล้วก็มีเล่นรอบกองไฟไงต้องทำละครมาเล่นกันมันก็สนุกนะผมคิดว่ามันก็เหมือนให้เด็กไปทำกิจกรรมอ่ะก็เป็นกุศโลบายให้แบบเพิ่มความสามัคคีแล้วก็รวมให้แบบเด็กมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเข้าค่ายกัน3วัน2คืนแล้วว่าจำได้ว่าของผมอ่ะลูกเสือของผมมันจะมีทั้งเรียนพวกแบบว่าปั๊มหัวใจหรืออะไรพวกนี้ด้วยสมุนไพรบ้านมีด้วยแต่หนักไปทางผูกเชือกเงินพิลอดเงินพิลอดเงินขัดสมาธิงงมากเลยซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายการใช้ประโยชน์จากเงินพวกนี้ผมได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะเอามาผูกเราตากผ้าตอนมหาลัยเรื่องเงินเนี่ยเหรอแล้วหลังๆยังเงินอยู่ไหมโหเงินตลอดเหรอใช่ยิ่งแบบผูกแน่นไหมปกติเวลาเงินอ่ะไม่นะต้องปล่อยรวมเอาไปรวมแบบรวมเป็นแค่นั้นแน่นผูกเก่งตายเลยปวดหัวอีกทีนี้ก็เลยคือไม่ค่อยเน้นเงื่อนแน่นมากไม่ค่อยเน้นเงื่อนแน่นมากเอาหลวมๆพอหลวมๆพอเดี๋ยวมันไปแน่นเองเดี๋ยวมันไปแน่นเองเพราะว่าถ้าปล่อยเงื่อนไปมากๆตอนแรกปวดหัวล่างสําหรับมันไม่ได้ปล่อยมันปวดหัวบนแล้วนี่ไอ้ลูกเสือกูหายไปไหนแล้วรายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไม่ควรรับชมหมดแล้วเหรอไอ้ลูกเสืออะไรวะที่มันใส่หมวกแดงอ่ะอันนั้นสามัญรุ่นใหญ่ปะเออใช่ใช่โบเบเล่สีแดงโบเบเล่สีแดงเออสามัญรุ่นใหญ่สามัญรุ่นใหญ่ก็ขึ้นเป็นมัธยมแล้วเออเออใช่ใช่เออเอออยากให้พูดถึงเกี่ยวกับวงซิลิฟูหน่อยครับผมจานทันยูพี่โตปะทันมันมีเมื่อก่อนโรงเรียนจะเป็นโต๊ะไม้ใช่ไหมโต๊ะไม้อย่างเงี้ยแล้วก็ยุคแต่เด็กก็คงเป็นอยู่มั้งที่เขาใช้ลิขิตเขียนกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีโลโก้ของซิลิฟูอ่ะเป็น SF ใช่ป่ะเป็นอย่างเงี้ยเป็นคล้ายๆขวานอ่ะแดงๆอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ๆๆอย่างเงี้ยเออนั่นแหละใช่มั้ยผมวาดทุกโต๊ะกับเพื่อนก็วาดผมก็วาดทุกคนแม่งวาดโลโก้ซิลิฟูกันหมดมันเป็นความชอบอ่ะนะใช่จนแบบมันเรื่องเนี้ยมันก็ผ่านไปนานแล้วนะจนไปเจอพี่โอ่งเลวานอฟสกี้อ่ะแกสักโลโก้ซิลิฟูไว้ที่แขนหรือที่ชอบขนาดนี้แหละใช่ๆไอ้โลโก้ที่ผมเคยวาดนั่นแหละตอนเด็กมันเลยพอเห็นพี่โอ่งผมมันเลยทำให้ผมรู้สึกเอ้ยอ๋อย้อนกลับไปย้อนกลับไปตอนเด็กเราเคยตอนเราเคยชอบขนาดนั้นเราเคยตอนมอต้นเราเคยแบบเขียนเนี่ยเราแกะเนี่ยเอาคัตเตอร์แหละแกะโต๊ะแกะสลักเป็นรอยแล้วก็ลิควิดลงใ
เออเคยทำแบบนั้นแล้วจริงเพลงลิเวอร์พูลสำหรับผมนะแม่งอยู่ในทุกวัยของผมเลยก็แม่งเพลงจะเก่าจะใหม่มันก็ที่ชอบที่ชอบสัก3เพลงนี้นะจีจ๊ะแล้วกันจีจ๊ะเพลงมันแล้วผมจะไม่ชอบแฮงแมนของพี่โตนะหรือเอาของซิลิฟูดีกว่าซิลิฟูเขาถามซิลิฟูแล้วแต่แปะแล้วแต่แปะแล้วก็ชอบก็อะไรอีกอะไม่รู้อ่ะอ๋อที่สายแบบคือคักน้ำลายไหมน้ำลายก็ชอบใช่น้ำลายนี่คลาสสิกเลยเอามือมาอะไรอ่ะเรียนได้แล้วเออของเจนี่จะทันซิลิฟูเนี่ยชุดแรกเลยชุดแรกที่เป็น IQ 180ป่ะที่มันมีเพลงดังเพลงเดียวคือเมื่อรักฉันเกิดอ่ะอ๋อเป็นคำถามอยู่ข้างในเนี่ยหลังจากนั้นก็รู้สึกเฮ้ยวงนี้มันเล่นดนตรีแบบโหดอ่ะใช่ใช่คือโหดในความรู้สึกเราไม่ได้แบบโหดแบบดุดันนะแต่เก่งทุกชิ้นอ่ะดนตรีหนักแล้วสุดท้ายหลังจากนั้นมาก็แบบพวกมาโอ้โหแคนดี้แมนนะชุดมิ้นชุดจุยซี่อะไรเงี้ยโอ้โหดีทุกชุดเพลงที่ชอบที่สุดจะเป็นเพลงเพียงรักโอ้โหอินโทรกีตาร์มันตึ้ง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 อันนี้ก็ดึงอินโทรก็เป็นเอกลักษณ์ใช่แล้วก็เพลงเฮ้Hey, เฮ้ยเป็นผู้สาวบ้านใดจะเลิกคุยทั้งอำเภอเฮ้ยเฮ้ยมันร้องไงวะเฮ้ยแอบได้ยินได้ฟังว่าเธอเจ็บช้ำแล้วก็พวกขี้หึงเพลงช้าได้หมดเลยไหนว่าจะไม่หลอกกันอย่าบอกว่ารักเยอะมากนะเพลงซิลิฟูเยอะทั้งอกหักทั้งสนุกทั้งอะไรมันเยอะมันก็อยู่แล้วก็เพลงเร็วที่เจ๊ชอบจะเป็นชอบเพลงน้ำลายเหมือนจานแล้วก็มี150ซีซีน้องไงและเร่งจนใจมันสะท้านเธออย่าเล่นกันไปไปเราเคยเปิดใช่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 แล้วก็มีเพลงแกล้งไงที่เราไปร้องที่เดอะมอลล์ที่เราหยอดเหรียญร้องคาราโอเกะที่เดอะมอลล์หยอดวันนั้นไม่ได้หยอดเหรียญนะวันนั้นเป็นแบงค์ที่แรกไปแลกเหรียญใช่ใช่ใช่แล้วหยอดไอ้ที่หยอดมันร่องมันแปลกลองมันเปียกลองแมงแรมลิ้นเดี๋ยวเลยลองเหรียญลองเหรียญก็ลักเหรียญลองเหรียญแรมลิ้นได้ลิ้นแน่เออซิลิฟูก็ปัจจุบันพี่โตเขาก็เลิกไปแล้วเนาะเขาก็ไปทำร้านน้องร้านเนื้ออะไรใช่ใช่แล้วก็ส่วนพี่ๆที่เหลือก็ยังมีนักร้องใหม่ก่อนนี้ก็เป็นพี่เบนแล้วก็มาเป็นพี่ลิมพี่เบนพี่เบนตอนพี่เบนก็ตอนนั้นตอนพี่เบนผมอยู่มัธยมเหมือนเขาย้ายค่ายไปอยู่ RS นะพักนึงไม่แน่ใจเรื่องค่ายแต่ปัจจุบันตอนนี้ก็ยังทัวร์คอนเสิร์ตมีงานคอนเสิร์ตกับซิลิฟูเป็นเวอร์ชันออริจินอลแล้วก็นักร้องเป็นพี่ลิมใช่ซึ่งเป็นคนที่ร้องเหมือนพี่โตมากนะเหมือนเสียงเหมือนมากพี่ลิมเนี่ยผมเคยดูคอนเสิร์ตสดที่ตรงนี้เลยร้านข้างๆเมื่อก่อนชื่อร้านว่าหอนาฬิกาอยู่ตรงนี้แล้วผมมาดูคอนเสิร์ตที่พี่ฟาซูโอ้แหละผมดูคอนเสิร์ตพี่ลิมเล่นแล้วก็พี่หลังเล่นกีตาร์เล่นเบสมันผมอยู่ชั้นสองร้านผมเนี่ยพี่หลังขึ้นมามองขึ้นมาก็เมื่อไม่นานนี่เองประมาณสักก่อนโควิดมั้งสามปีสี่ปีนี้หรือโควิดช่วงโควิดจางๆนี่แหละรอบสองใช่ประมาณนี้แหละร้านนี้เลยข้างๆแต่นี้เขาเปลี่ยนร้านอาหารไปแล้วชื่อร้านหอนาฬิกานั่นแหละก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดนตรีที่เป็นตำนานของวงการดนตรีไทยเลยนะใช่แล้วก็เพลงการแสดงสดคาแรคเตอร์ของวงทุกอย่างมันกลมกล่อมมันเป็นก็เลยมันครบเครื่องใช่มันครบเครื่องยุคนั้นมันไม่ได้มีดนตรีที่หนักขนาดนี้แล้วมันหายากใช่คือล็อกมันก็จะแบบออกแล้วป๊อปล็อกแต่ซิลิฟูมันคือล็อกแบบล็อกเลยถ้าป๊อปล็อกก็พวกโปเตโต้บอดี้สแลมยุคก่อนใช่ใช่ถ้าเป็นล็อกเลยก็จะมีซิลิฟูเนี่ยบิ๊กแอสเมื่อก่อนจะมันหนักหนักแบบนูเมทัลหรอถึงไหมคงไม่ขนาดนั้นมั้งไม่แน่ใจประมาณนั้นก็แต่ซิลิฟูทุกคนชอบทั่วทั้งเมืองจริงจริงแล้วพวกมือกีตาร์นะมือเบสนะแกะมือกงมือกองในแกะเพลงกันไอพวกเครื่องดนตรีอะแกะได้ไอนักร้องเนี่ยถ้าใครไม่ลดคีย์นะมันเจ๋งคือเพราะมันสูงทุกเพลงพี่โตอะบางเพลงเลนส์กว้างมากอะคนที่ร้องดีคือผู้หญิงใช่ใช่ใช่เพราะคีย์แกเป็นจับคีย์ผู้หญิงถูกไหมแต่ผมว่าจะไม่ผิดอะแต่อย่างอาจารย์ก็ร้องได้นะเพราะอาจารย์ไม่สนคีย์อยู่แล้วไม่สนอยู่แล้วผมร้องสนุกก็ความสุขเป็นผมความลำบากของคนฟังความสุขเป็นของเราความเศร้าเป็นของคนดูถูกต้องถูกต้องโอเคโอเคก็เช่นเดียวกับคลิปนี้เหมือนกันก็อยากให้คุณดูทุกคนแลบลิ้นออกมาอะไรอ่ะเอ้าหมดแล้วฮะโอเคโอ้โหมันเหมือนเดิมนะมีเน่นนารีลูกเสือมาด้วยมีเขาดาวครบแล้วไม่มีเรื่องบอลเลยมีเรื่องบอลอยู่สองสามเรื่องเอ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกเจ้าหน้าจะดำด้านหน้าตัวนี้นะจ๊ะกับรายการเราทุกวันพุธ6 โมงเย็นคอนเทนต์ปวดสมองเล่าเท่าที่จำได้วันนี้ขอบคุณด้วยใจกุ๊กฝากช่องทางติดตามของคุณหน่อยฝากด้วยครับพี่ตัดต่อผมเลือกขึ้นกุ๊กกอบกรอบได้แล้วครับพี่ผมปิดไลน์ไปแล้วครับผมไหว้แล้ว2-3 รอบแล้วให้ขึ้นว่าอะไรบอกครับขึ้นว่า
ปากกุ๊กเลยนะจันกุ๊กเดี๋ยวมั้งจันกุ๊กก็ได้จันกุ๊กก็เจ๊เรียกจันกุ๊กได้เรียกจันกุ๊กก็ได้แล้วก็ฝากติดตาม Facebook IG Instagram ขึ้นในครบ IG Instagram IG Instagram เหมือนเดิมเหมือนกัน Facebook IG TikTok TikTok แล้วก็เทรดไอ้แตรบฝากติดตามด้วยแตรบแตรบซึ่งไม่มีใครเล่นที่เหี้ยเลยมึงอย่าไปเล่นเลยผมก็ไม่เล่นไปเล่นดีกว่าเล่นเนี่ยไอ้นี่Twitter อ่ะ Twitter X ได้สวยแจ๊บส่งมาคิวส่งหนังโป๊ไอ้ห่าแล้วจริงใช่ไหมไม่ใช่เป็นรูปนักบอลเสียบบอลขาหักหนักกว่าเดิมอีกอีเวนหลอนกว่าเดิมอีกกูสั่งให้ดูส่งให้กูดูอีกแล้วก็ประจำอยู่ที่ NR 7x7 content เจอกัน variety เจอกัน 11:00 นไปสำหรับ NR 7x7 แล้วหลังลง 3:00 นมานะโหหนักแล้วช่วงนี้เหมือนสุขภาพร่างกายพี่นิกย่ำแย่ด้วยก็ต้องบอกเขาอย่ากินเหล้าถึง 3:00 น ต้องบอกเขาอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องสมมติอ๋อเหรอโอเคโอเคแต่เรื่องที่เราโอนเงิน 1,500 ไปเข้าบัญชีใครทุกคนนี่เรื่องจริงมั้ยคัดเลยเรื่องจริงมั้ยเดี๋ยวสมมุติเลยไงไม่จริงไม่จริงนะโกหกทั้งเพจโอเคโอเคไม่จริงไม่จริงยังไม่ได้ถามเจอกูบ้างเนี่ยเนี่ยเล่นดึงเด็กคอนโดกูทุกวันเนี้ยก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ล่าสุดก็หนีหน้ากันอีกแล้วเนี่ยก็เสมอกันไปจ้าวเลยไปเว้ยไปไปเว้ยไปซะโอ้ยเหนื่อยว่ะ